ทางด้านของกู้ภัยเนี่ยก็รีบขับรถนะคะจะไปรับผู้ป่วยแต่ปรากฏว่าตอนระหว่างขับเนี่ยไปขับแซงมอเตอร์ไซค์ไม่พอใจขับตามเลยค่ะไปถึงบ้านผู้ป่วยแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปทำร้ายร่างกายค่ะคนไหนท้องใจเรียกตำรวจมาพี่เรียกมาดิคนป่วยรออยู่พี่กระทันหันพี่อะไรนะมึงเป็นมูลนิธิอะไรไอ้กว่าไฟนี่อะไรมึงกูปาดหน้ากูทำไมไอ้กูหลอกให้มึงไหมคนป่วยรออยู่พี่ขอมึงนี่เนี่ยประโยคเมื่อสักครู่จะชัดเลยขับปาดหน้าทำไมนั่นก็พูดใช้โบราณนิดนึงอะนะคะเอาเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะคะรถกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงจุดบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเขาก็เปิดไซเรนจะไปรับผู้ป่วยชักเกร็งค่ะภายในซอยลำโพ35ก็มีการแซงรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งมีพี่ผู้ชายอายุประมาณ 35-40 ปีเป็นคนขับแต่ปรากฏว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ขับตามเลยค่ะขับไปจนถึงบ้านผู้ป่วยเลยระยะทางเกือบ10กิโลเมตรแล้วก็พยายามเข้าไปทำร้ายร่างกายกู้ภัยไม่พอใจที่ถูกขับรถปาดหน้าเจ้าของบ้านต้องยกมือไหว้ขอร้องเลยบอกนี่มีผู้ป่วยจะรีบไปโรงพยาบาลอีกฝ่ายก็เลยยอมรามือไปนายราชศักดิ์วงทองคำอายุ28ปีอาสาสมัครป.เต็กตึ๊งนะคะบอกว่าคือผู้ชายดังกล่าวเนี่ยลักษณะคล้ายเมาเหล้านะขี่รถสายไปสายมาพอจะขับแซงเขาก็จะขี่รถปาดมาอีกแล้วก็ตะโกนด่าอย่าตาภาพแบบนี้เลยแบบนี้แหละอย่างเงี้ยใช่คือเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้จะขับปาดหน้าแต่จะรีบไปรับผู้ป่วยก็เลยต้องแซงนะคะก็นึกไม่ถึงว่าคู่กรณีจะถึงขั้นขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาจะมาทำร้ายแฟนเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้เก็บเป็นหลักฐานค่ะคืออย่างนี้ฮะน้อยใจครับว่าเราจะไปช่วยคนใจเราคือเราไปช่วยคนเราไม่ได้จะไปขับรถจะไปชนเขาหรือว่าแต่ว่าบางทีเขาขับมาหาเรื่องเราเองไปบีบแตรไล่เขาหรืออะไรอย่างนั้นไหมหรือเราเปิดไฟแบบปกติเปิดไฟเปิดเสียงครับแล้วก็กดเสียงไล่เขาเพราะว่าเขาจะมาชนเราเป็นเสียงเตือนใช่ไหมครับที่เขาเปิดไฟเปิดเสียงไปเนี่ยคือมันมีเหตุที่ว่าเร่งด่วนจริงๆแล้วก็เขาต้องการจะไปช่วยคนให้เร็วที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเขามีอาการหนักหรือเบาหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบขอให้หลบรถให้ด้วยครับคือกู้ภัยเนี่ยน้อยใจเลยนะจะรีบไปช่วยคนป่วยจะกลับถูกคนอื่นมาหาเรื่องแบบนี้อยากจะฝากไปถึงผู้ก่อเหตุบอกอย่าทำแบบนี้เลยทุกวินาทีเนี่ยสำคัญกับเขามากๆนะครับค่ะและเจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกจริงๆตอนนั้นลูกเขยเขามีอาการชักเกร็งเนี่ยเขากลัวว่าเส้นเลือดในสมองจะแตกเขาก็รีบแจ้งผ่านกู้ชีพนะคะแต่กลายเป็นเอาเนี่ยกู้ชีพมาถึงอ่ะมาเสียเวลากับคู่กรณีที่ตามมาหาเรื่องกันแบบนี้จนเขานั้นถึงขนาดยกมือไหว้หลายครั้งเลยนะคะกว่าอีกฝ่ายจะยอมขี่รถออกไปเขาก็มองว่าทำแบบนี้เนี่ยถ้าคนป่วยเป็นอะไรขึ้นมาหรือเขาเกิดพิการไปเนี่ยใครจะรับผิดชอบผู้ก่อเหตุรับผิดชอบไหวไหมครับเนี่ยนะคะเมาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่อย่าหาทำแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ